สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเจี๊ยบอีกครั้งในรายวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้ครูเจี๊ยบก็มีสาระและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับทางด้านศิลปะมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นอะไรดีนะมาติดตามกันเลยค่ะในบทเรียนนี้ครูเจี๊ยบก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะในชีวิตประจำวันก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องศิลปะในชีวิตประจำวันนั้นเรามาทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานศิลปะกันก่อนนะคะเด็กๆเรื่องแรกที่เราจะทบทวนกันคือเรื่องของเส้นเด็กๆจำกันได้ไหมคะเส้นเริ่มจากจุดหนึ่งแล้วลากไปตามทิศทางที่ต้องการเช่นเส้นตรงเส้นหยักเส้นโค้งเป็นต้นค่ะแล้วลักษณะของเส้นกับความรู้สึกเป็นอย่างไรคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคงเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบกว้างขวางเส้นตรงแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคงเส้นหยักให้ความรู้สึกขัดแย้งน่ากลัวเส้นปะให้ความรู้สึกคลุมเครือไม่ชัดเจนเส้นขดหรือเส้นขดหอยให้ความรู้สึกเคลื่อนที่หมุนเวียนเส้นโค้งแบบกระจายให้ความรู้สึกงอกงามเส้นลูกคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่งเส้นไร้ทิศทางให้ความรู้สึกยุ่งเหยิงค่ะเด็กๆคะเด็กๆควรฝึกวาดภาพเส้นแบบต่างๆให้คล่องเพราะเส้นเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการวาดรูปร่างต่างๆในงานศิลปะค่ะเรื่องต่อไปจำกันได้ไหมคะเรื่องของรูปร่างรูปร่างหมายถึงเส้นรอบนอกหรือเข้าโครงของรูปที่เรามองเห็นเพียง2มิติคือมีความกว้างกับความยาวมองเห็นเพียงเส้นรอบนอกเรียบๆแบนๆนะคะรูปร่างต่างๆนั้นมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่อะไรบ้างนะเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยค่ะถูกต้องค่ะ 1. รูปร่างเรขาคณิตคือรูปร่างที่สามารถวัดพื้นที่หรือวัดขนาดได้อย่างแน่นอนและเกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์เช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมเป็นต้นค่ะ 2. รูปร่างจากธรรมชาติเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันออกไปเช่นต้นไม้โคนสัตว์ดอกไม้เป็นต้นค่ะ 3. รูปร่างอิสระเป็นรูปร่างที่มีขนาดและรูปร่างที่ไม่แน่นอนอาจจะกว้างมากอาจจะยาวมากคดเคี้ยวไร้ทิศทางเช่นรูปร่างของก้อนเมฆคลื่นเปลวไฟเป็นต้นค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีรูปร่างลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันออกไปการฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการวาดภาพต่างๆค่ะเรื่องต่อไปสีกับความรู้สึกเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะเด็กๆเพิ่งเรียนจากบทเรียนที่ผ่านมาความรู้สึกคืออะไรความรู้สึกคือการที่เราได้รับรู้หรือสัมผัสสิ่งต่างๆที่มากระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของเราเช่นรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกประทับใจสดชื่นเสียใจเศร้ากลัวเป็นต้นสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันความรู้สึกสามารถแสดงออกหรือถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานวาดภาพได้ด้วยเส้นและสีที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั้นๆสีที่แสดงถึงความรู้สึกร้อนแห้งแรงเช่นสีแดงสีส้มสีเหลืองเป็นต้นค่ะสีที่แสดงความรู้สึกหนาวชุ่มชื่นเช่นสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวเป็นต้นนะคะเด็กๆต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องศิลปะในชีวิตประจำวันกันนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นรูปร่างและสีกับความรู้สึกเช่นเดียวกันค่ะศิลปะในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย
ศิลปะในชีวิตประจำวันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเราลองสังเกตรอบตัวดูสิ่งใดเป็นศิลปะบ้างสิ่งใดบ้างคะมองไปมองมารอบๆตัวของเรามีศิลปะเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะที่เป็นงานศิลปะรอบๆตัวของเด็กๆเช่นลวดลายของดินสอลวดลายของปากกาลวดลายของกล่องดินสอรวมถึงภาพหน้าปกของหนังสือเด็กๆก็ล้วนแต่เป็นงานศิลปะหรือสังเกตจากเสื้อของเรามีลวดลายใช่ไหมคะถ้ามีลวดลายแสดงว่าก็เป็นหนึ่งในงานศิลปะในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันค่ะการแต่งกายก็เป็นศิลปะในชีวิตประจำวันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับงานศิลปะนะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะศิลปะในชีวิตประจำวันภาพการแต่งกายการแต่งกายของเราบางคนถามว่าเครื่องแต่งกายของเราทำไมจึงเป็นงานศิลปะเสื้อผ้าของเรามีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะเห็นได้ชัดจากการแต่งกายนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตเสื้อผ้าแล้วเลือกเสื้อผ้ามาสวมใส่มีลวดลายบางตัวมีการ์ตูนที่เราชอบมีสีสันแตกต่างกันออกไปนั่นล่ะค่ะเป็นการนำเอางานศิลปะมาใส่ในเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของเราค่ะก็ล้วนแต่มีการใช้ศิลปะในชีวิตประจำวันการแต่งกายต้องดูกาลเทศะในการสวมใส่ด้วยนะคะเด็กๆถ้าจะไปโรงเรียนก็ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนถ้าจะไปวัดก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะไปนะคะเด็กๆต่อไปเป็นการตกแต่งบ้านเรือนของเราค่ะศิลปะในชีวิตประจำวันภาพการตกแต่งห้องภายในบางคนอาจจะเห็นว่าทำไมตู้ต้องวางตรงนี้ทำไมเตียงต้องวางตรงนั้นทำไมบันไดจึงต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบอื่นได้ไหมนั่นคือการตกแต่งบ้านของเรานั่นเองค่ะบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะย้ายโต๊ะหนังสือไปไว้ตรงนี้ได้ไหมไปไว้ตรงนั้นได้ไหมได้ค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ศิลปะมาช่วยในชีวิตประจำวันการตกแต่งภายในห้องหรือการออกแบบรูปทรงอาคารบ้านเรือนก็ถือว่าเป็นศิลปะในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆต่อไปแจกันพวกนี้คือแจกันศิลปะในชีวิตประจำวันภาพแจกันเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะแจกันมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพราะบางคนอาจจะชอบสีสันที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีฟ้าหรือลักษณะที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบแบบผอมๆบางคนอาจจะชอบแบบสูงๆไม่ใช่เฉพาะคนนะคะแจกันก็เช่นเดียวกันค่ะสิ่งของใกล้ตัวเป็นงานศิลปะใช้ในการออกแบบสิ่งของใกล้ตัวเป็นงานศิลปะในชีวิตประจำวันเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่ามีอะไรอีกไหมที่เป็นศิลปะในชีวิตประจำวันค่ะศิลปะในชีวิตประจำวันงานศิลปะมีอยู่รอบตัวเรามากมายทุกๆอย่างรอบตัวทุกคนอาจจะสงสัยว่าในชีวิตประจำวันของเราคืออะไรในชีวิตประจำวันของเราก็คือสิ่งที่เราต้องพบเจอพบปะอยู่ทุกวันทุกๆอย่างรอบตัวมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องสร้างสรรค์ให้เกิดสุดความสวยงามในชีวิตประจำวันได้นะคะถ้าในชีวิตประจำวันของเราขาดการใช้ศิลปะชีวิตประจำวันของเราจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆถ้าโลกใบนี้ไม่มีศิลปะจะเป็นอย่างไรเด็กๆลองหลับตาไปพร้อมๆกับครูเจี๊ยบนะคะแล้วนับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมแล้วเด็กๆลองหลับตาดูค่ะ5 4 3 2 1เป็นอย่างไรคะพอหลับตาแล้วมองเห็นสีอะไรคะแล้วถ้าโลกนี้มีแค่สีขาวกับสีดำจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆช่วยกันตอบค่ะใช่แล้วค่ะจะไม่มีความน่าสนใจทุกอย่างว่างเปล่าราบเรียบไม่มีสีสันโลกของเราก็จะไม่น่าอยู่นั่นเองค่ะเ
พราะฉะนั้นศิลปะก็เท่ากับเข้าไปเพิ่มเติมความสวยงามความมีสีสันในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ เห็นความสำคัญของงานศิลปะในชีวิตประจำวันแล้วไม่เอ่ยไหนใครเห็นความสำคัญของงานศิลปะในชีวิตประจำวันยกมือขึ้นค่ะโอ้โหเด็กชั้นป.1ทุกคนเห็นความสำคัญของการใช้ศิลปะในชีวิตประจำวันเก่งมากค่ะเยี่ยมมากเลยคุณครูเจี๊ยบให้5ดาวค่ะให้เด็กๆลองฝึกสำรวจงานศิลปะในชีวิตประจำวันพร้อมวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงามนะคะศิลปะในชีวิตประจำวันทุกอย่างอุปกรณ์รอบตัวล้วนแต่เป็นงานออกแบบคิดสร้างสรรค์เด็กๆอย่าลืมนะคะงานศิลปะต้องเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นอุปกรณ์ทุกอย่างถ้ามนุษย์สร้างขึ้นมีลวดลายมีการออกแบบสร้างสรรค์ล้วนแต่เป็นงานศิลปะแต่สิ่งใดที่เป็นธรรมชาติใบไม้ดอกไม้ภูเขาน้ำตกต่อให้สวยงามเพียงใดก็ไม่ใช่งานศิลปะนะคะพอเกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นเองไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเรามาสรุปความรู้เรื่องศิลปะในชีวิตประจำวันกันนะคะเด็กๆในชีวิตประจำวันของเรามีงานศิลปะอยู่รอบตัวมากมายเช่นการแต่งกายข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหรือแม้แต่การตกแต่งห้องเป็นต้นค่ะเมื่อเรามองไปรอบๆตัวเราจะพบกับงานศิลปะประเภทต่างๆเช่นภาพวาดหรือภาพถ่ายที่ใช้ตกแต่งห้องแจกันรูปทรงต่างๆลวดลายภาชนะใส่อาหารบ้านเรือนไทยสะพานตึกโบสถ์เจดีย์สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นงานศิลปะที่ออกแบบสวยงามสิ่งต่างๆในธรรมชาติแม้ไม่ใช่งานศิลปะแต่เราสามารถถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะได้เช่นเมื่อเด็กๆได้เห็นดอกไม้สวยงามและฝูงแมลงบินแล้วเกิดความประทับใจเด็กๆก็สามารถวาดภาพและระบายสีได้ในขณะที่เด็กๆวาดก็มีความสุขและถ้าเด็กๆสามารถวาดได้อย่างสวยงามและสามารถนำมาใช้ประดับตกแต่งห้องได้อีกด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องศิลปะในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆสไตล์เด็กๆไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจนะคะสิ่งของต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวันของเรามีทั้งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีรูปร่างรูปทรงสีสันลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันออกไปการที่เด็กๆรู้จักฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวจะเป็นพื้นฐานสำคัญในงานศิลปะค่ะประโยชน์และคุณค่าของงานศิลปะนั้นเราสามารถสัมผัสได้ทั้งทางตากายและใจการสร้างงานศิลปะทำให้เราเกิดความสุขทำให้เราได้รับความรู้และทักษะต่างๆมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อความรู้สึกและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเด็กๆสามารถคิดและประดิษฐ์งานที่มีคุณค่าทางศิลปะให้งอกงามยิ่งขึ้นได้นะคะให้เด็กๆลองสำรวจศิลปะในชีวิตประจำวันพร้อมฝึกวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงามโดยมีการใช้เส้นรูปร่างสีให้มีความสอดคล้องกันก็จะวาดรูปออกมาได้อย่างสวยงามฝึกวาดภาพกันให้คล่องๆนะคะเด็กๆงานศิลปะในชีวิตประจำวันทุกๆอย่างรอบตัวล้วนเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นมีลวดลายมีการออกแบบสร้างสรรค์มีสีสันนั่นแหละค่ะคือศิลปะในชีวิตประจำวันของเราในบทเรียนนี้ไม่มีการบ้านนะคะไม่ต้องส่งผลงานมาทางบทเรียนออนไลน์นะคะสำหรับคลิปนี้ครูเจี๊ยบลาไปก่อนสู้ไปด้วยกันดูแลตัวเองด้วยสวัสดีค่ะ